รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยอภิษักครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดตอนที่16นะครับพระเจ้าตากสินภาคที่2ฮะในตอนที่แล้วเราว่ากันถึงเรื่องของพระราชประวัติโดยสังเขปของพระเจ้าตากสินนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ตรงที่ว่าพระเจ้าตากจะมาเป็นกำลังสำคัญของกรุงศรีอยุธยาในช่วงสงครามเสียกรุงครั้งที่2นะฮะไปกันต่อเลยครับเรื่องของสงครามเสียกรุงครั้งที่2ในพุทธศักราช2310มีรายละเอียดให้เล่าเยอะมากๆนะฮะแต่ละเรื่องก็น่าตื่นเต้นน่าตื่นใจกันทั้งนั้นความจริงแล้วสามารถแยกออกมาเล่าได้เป็นหลายๆภาคเลยนะฮะแต่ว่าในเบื้องต้นจะขอเท้าความเฉพาะเหตุการณ์สำคัญๆที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากซึ่งเป็นประเด็นหลักของเราในซีรีส์นี้ก่อนนะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปถึงพระเจ้าตากต้องขอเล่าให้ทุกท่านเห็นที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นสงครามเสียกรุงครั้งที่2กันก่อนก็แล้วกันนะครับเมื่อทางพม่าเกิดการผลัดแผ่นดินเปลี่ยนราชวงศ์ขึ้นมาเป็นราชวงศ์อลองพญาหรือว่าราชวงศ์คองบองผู้ที่สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์นี้ก็คือพระเจ้าอลองพญานะครับพระเจ้าอลองพญามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆว่าจะต้องยกมาตีอยุธยาให้จงได้ในวันหนึ่งข้างหน้าถึงขนาดพูดกลางที่ประชุมเลยนะฮะว่าอยุธยานั้นไม่เคยพ่ายแพ้อย่างราบคาบมาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวและพระองค์จะต้องเป็นผู้กำจัดอยุธยาให้สิ้นซากให้จงได้ครับพุทธศักราช2303พระเจ้าอลองพญายกทัพใหญ่มาด้วยพระองค์เองเพื่อตีกรุงศรีอยุธยาโดยในครั้งนี้ได้ทำการบุกเบิกเส้นทางการเคลื่อนทัพขึ้นมาใหม่ด้วยนะฮะและในการมาสงครามครั้งนี้นะครับพระโอรสที่มาด้วยเนี่ยก็คือผู้ที่จะขึ้นมาเป็นพระเจ้ามังระในวันข้างหน้านั่นทำให้พระเจ้ามังระได้มาศึกษาดูงานรู้ทางหนีทีไล่ในการเคลื่อนทัพเป็นอย่างดีแล้วครับพระเจ้าอลองพญายกทัพมาประชิดกำแพงเมืองพระนครของอยุธยาได้นะครับโดยทัพหลวงก็มาตั้งค่ายที่วัดหน้าพระเมรุแล้วก็เริ่มก่อหอก่อกองดินเข็นปืนใหญ่ขึ้นไปข้างบนแล้วก็เปิดฉากจ่อยิงถล่มพระราชวังของอยุธยาทันทีนะครับพงศาวดารอยุธยาระบุว่าระหว่างที่พระเจ้าอลองพญาคุมทหารยิงปืนใหญ่เข้าใส่วังอยู่นั่นเองก็เกิดอุบัติเหตุปืนใหญ่ระเบิดสะเก็ดก็ไปโดนพระเจ้าอลองพญาเข้าอย่างจังนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงต้องรีบถอยทัพกลับแต่ว่าไม่ทันการครับพระเจ้าอลองพญาสวรรคตระหว่างทางกลับอังวะแต่ว่าในพงศาวดารที่เป็นมหาวงศ์ที่เป็นพงศาวดารของพม่าเขาระบุว่าพระเจ้าอลองพญาป่วยตายนะครับไม่ได้โดนปืนใหญ่แตกอย่างที่อยุธยาว่าไว้อย่างไรก็ดีครับเรื่องที่พระราชบิดาต้องมาตายกลางสงครามเนี่ยน่าจะสร้างความเจ็บแค้นให้กับพระเจ้ามังระเป็นอย่างมากและก็คงจะฝังใจมาตลอดจนกระทั่งเมื่อตัวเองได้ขึ้นเป็นกษัตริย์พระเจ้ามังระก็ประกาศนโยบายว่าจะต้องยกมาตีอยุธยาให้จงได้แล้วครับและในครั้งนี้จะไม่เหมือนเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่1 นะครับในครั้งนั้นพระเจ้าบุเรงนองยกเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บอยุธยาไว้เป็นประเทศราชแต่ว่าพระเจ้ามังระจะไม่เก็บอยุธยาไว้เป็นเมืองขึ้นแบบพระเจ้าบุเรงนองแต่ว่าต้องการจะทำลายให้พินาศย่อยยับไม่ให้กลับฟื้นมาเป็นเสี้ยนหนามได้อีกสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่2นะครับพระเจ้ามังระได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วครับแม้ว่าจะไม่ได้คุมทัพมาด้วยพระองค์เองเพราะว่าพระองค์เนี่ยติดศึกอยู่กับจีนอีกทางนึงแต่ว่าได้มอบหมายให้กับ2แม่ทัพฝีมือดีมาแทนนะครับโดยใช้ยุทธการที่เรียกว่าคีมหนีบก็คือให้ในเมียวสีหบดีออกเดินทัพมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2307โดยมีเป้าหมายให้ตีกวาดมาตั้งแต่ล้านนาก็คือทางเหนือเชียงใหม่นะฮะล้านช้างก็คือหลวงพระบางในปัจจุบันครับไล่ลงมาจากเหนือลงมาทางใต้จนถึง อยุธยาแล้วครับตีได้บางไหนก็กวาดเสบียงกวาดอาวุธกวาดไพรพลมาเสริมทั้งนี้ก็เพื่อจะตัดหนทางไม่ให้เมืองใหญ่เหล่านี้ส่งกำลังมาช่วยอยุธยาได้แหละครับส่วนแม่ทัพคนที่2ก็คือมหานรทา
จะยกทัพเข้ามาจากทางใต้นะฮะเข้ามาทางทวายแล้วก็ย้อนขึ้นมาครับจากปราณบุรีเพชรบุรีแล้วก็นัดให้มาเข้าล้อมอยุธยาพร้อมกับทัพของเนเมียวสิงหบดีทีหลังนี่คือยุทธการคีมหนีบที่พระเจ้ามังระใช้จัดการกับอยุธยาครับตัดกลับมาที่อยุธยาตามปกติแล้วยุทธศาสตร์การตั้งรับของอยุธยาเวลามีศึกใหญ่ก็คือการขนคนเข้ามาในเมืองให้หมดครับตุนเสบียงอาหารให้พอกินจนถึงหน้าน้ำหลากนะฮะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ยื้อเวลาไปจนถึงหน้าน้ำหลากไม่ว่าจะตั้งค่ายป้องกันรอบเมืองส่งกองกำลังออกปล้นแล้วก็ตีตัดเสบียงข้าศึกยื้อไว้ให้ได้นานที่สุดแล้วครับโดยไม่ให้ตัวพระนครบอบช้ำแล้วเมื่อย่างเข้าเดือน11ถึงเดือน12ของทุกปีเนี่ยน้ำก็จะหลากท่วมทุ่งรอบนอกเกาะเมืองจนกลายเป็นทะเลสาบไปทั้งหมดแล้วครับกองทัพข้าศึกที่ตั้งค่ายอยู่รอบนอกก็จะโดนน้ำท่วมจนอยู่ไม่ได้ต้องถอยร่นกลับไปเองแล้วอยุธยาก็จะอาศัยจังหวะนี้ตามตีครับแท็กติกเนี้ยอยุธยาใช้ได้ผลมาตลอดฮะแต่ว่าสำหรับศึกเสียกรุงครั้งที่2นี้พระเจ้ามังระคิดใหม่ทำใหม่ครับโดยมหานรทาเนี่ยเป็นคนออกไอเดียเด็ดๆเลยนะฮะก็คือ เรียกว่าน้ำหลากก็ไม่หนีโดยเตรียมการขนไม้นะฮะขนเรือขนแพมาจำนวนมหาศาลมากพอถึงเวลาน้ำท่วมน้ำหลากเนี่ยท่วมรอบนอกเกาะเมืองปุ๊บก็สั่งให้ขนช้างม้าเนี่ยขึ้นที่ดอนซึ่งนักประวัติศาสตร์ก็ตั้งข้อสังเกตได้ว่าการที่อยุธยามีวัดเยอะเนี่ยก็กลายเป็นดาบสองคมนะฮะเพราะว่าอังวะเนี่ยเขาใช้วิธีตั้งค่ายตามวัดซึ่งวัดเนี่ยที่อยู่รอบเมืองเนี่ยเป็นที่ดอนทั้งหมดนะฮะก็ช่วยบรรเทาปัญหาเกิดจากน้ำท่วมไปได้มากเลยนะฮะส่วนไพร่พลเนี่ยเขาก็ขนขึ้นแพเอาซะเป็นการแก้ลำแทคติกของอยุธยาได้อย่างเจ็บแสบแล้วก็เหนือความคาดหมายมากๆนะฮะและแล้วกองทัพของอังวะก็สามารถแก้ปมฤดูน้ำหลากได้ยังคงตั้งหน้าตั้งตาล้อมอยุธยาไปจนพ้นหน้าน้ำเมื่อเจอแทคติกนี้เข้าไปอยุธยาถึงกับต้องรอวันแพ้สถานเดียวครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมนะครับแล้วก็แท็กติกสำคัญที่อังวะใช้แก้ลำอยุธยาในสงครามเสียกรุงครั้งที่2ในต่อหน้าเราจะไปเล่ากันต่อถึงเรื่องของพระเจ้าตากสินนะครับสวัสดีครับ